ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้เที่ยวเดียวได้นะครับเราก็จะพาไปเที่ยวสวนผึ้งเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะไปรีวิวเต็นท์สนามเดินป่า Limited Color ของปี2021นะครับออเรนจ์ครับสีส้มพศครับเราก็จะออกเดินทางอยู่ที่เหมือนเดิมครับสนามเดินป่าจรัญ53ไปกับรถคู่ใจครับรอบนี้ใช้เดียวครับผมเดี๋ยวไงไปถึงแล้วผมจะพาไปรีวิวเต็นท์สนามเดินป่ารุ่นใหม่ล่าสุดของปี2021ครับสีลิมิเต็ดนะครับตัวนี้มันจะมีหลายรุ่นนะครับทีมงานเขาก็กางเตียงรอไปแล้วเดี๋ยวไปกันถึงแล้วครับบ้านทานฮิลันเดินทางมาถูกทางครับนี่และแล้วก็มาถึงลานกลางเต็นท์ริมน้ำบ้านทานฮิลันรอบนี้ปลอดภัยไม่มีล้มสนามเดินป่าเยอะนะครับโอ้โหหัวของเราไม่เต็มเดินไปนิดนึงนะเบานะให้เบาอ
น้ำเย็นเที่ยวน้ำเย็นมารอดปลอดภัยรอบนี้สวัสดีครับโอ้หิวข้าวว่าจะแวะกินข้าวกันเลยอีกไปไหนเลยไปไหนเลยโอ้โหสนามเดินป่าแคมป์ครับโอ้โหยินบรรยากาศดีนะครับโอ้ฟิวแอนด์แคมปิ้งครับสนามเดินป่าโอ้ขึ้นใหม่ล่าสุดนะครับออไลน์อีกพิโก้นะครับดงเหลืองครับดงพระทุดงไพลอน EX ไพลอนเอสกิโมเฮลิสไอวีอ้าวนอนนี่เหรอครับท่านครับจองหลังใหญ่ครับโหยจะได้ดิ้นได้อะมันหนาวนะเอาหลังเล็กก็พอแล้วโอ้โหเนี่ยหมู่บ้านสนามเดินป่านี่ค่ะอ้าวโอ้โหก็อีโดดเด่นเห็นแต่ไกลเลยเนี่ยว่าจิ๊บโอ้โหชุดสนามเดินป่าทั้งนั้นเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีรถเข็นนะครับแม่มาเทสสินค้าโดยเฉพาะเลยนะรอบนี้ก็อีควีนะครับสีใหม่ล่าสุดเลยนะครับขาเขียวนะครับกุ้นกากีสีออกเป็นตัวออกสีเขียวขี้ม้านะครับไม่ใช่สีดำปกติเป็นสีดำจะกินใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ชิงช้าอ้าวอันนี้ก็โต๊ะลายไม้ตัวใหม่นะฮะมาเทสสินค้าดูนะครับว่าใช้งานโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถที่แล้วครับสีดำนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ folding chair ปรับระดับอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ queen สีฟ้ากลมกุ้นสีกากีครับอ๋ออันนี้พิเศษหน่อยสีออริจินอลนะฮะโอ้โหเก้าอี้รวบกลางรถนี้จะเป็นสีออริจินอลนะครับมาไม่ซ้ำสีครับก็จะมีเก้าอี้ king อมตะนิรันดร์การแล้วก็เก้าอี้ชิงช้านะครับตอนนี้ก็มีจำหน่ายที่สาขาจรัญนะครับไม่แน่อาจจะเข้าสาขาอยู่ครับกระทับที่เข้าสาขาไม่ใช่แล้วของสต็อกเหลือเยอะครับลูกค้าไม่เคยเห็นใช้งานได้จริงๆนะฮะโอ้โหโอ้โหบรรยากาศครับฝั่งนี้ก็เหมือนเรามาล่าขุมทรัพย์โอ้โหมีอีกแก๊งหนึ่งครับไปทางนู้นฮะกลางนู้นตรงโค้งน้ำนะฮะเข้าออกก็ลำบากหน่อยฮะบรรยากาศก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวทีละตัวให้ดูอีกทีนะครับว่ารุ่นไหนมีออปชั่นยังไงบ้างอุ้ยขณะนี้เวลาก็ประมาณ6โมงครึ่งเกือบทุ่มหนึ่งแล้วครับโอ้โหเต็นท์มองไม่เห็นเลยครับอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับสำหรับการทดสอบเต็นท์เมื่อคืนนี้ก็เต็นท์ก็เกิดคอนเดนซ์นะครับตัวที่เป็นทาร์ปตัวที่เป็นไฟชี้ดิ้นออกมาเนื่องจากตรงนี้มันเป็นพื้นดินฮะไอความร้อนจะขึ้นตอนคืนฮะก็เป็นเม็ดนะฮะแต่สำหรับในตัวเต็นท์ก็มีเม็ดแต่ไม่หยดนะฮะตรงนี้ถือว่าโอเคใช้ได้ครับเมื่อคืนหมอกแรงมากเลยน้ำค้างนะครับตัวนี้13 2 4 6 7 8 9 10 11 12
23อันนี้เหลือคนละ220กด220ไว้ก็ผ่านไปด้วยดีแต่ตัวนี้ก็เป็นเม็ดน้ำนะครับมันก็จะเป็นแอ่งน้ำตรงกลางแนะนำกลางตึงๆนะครับหรือไม่ก็รูดให้ต่ำลงกว่าเดิมนะฮะมันก็จะเป็นหยดน้ำสำหรับตัวข้างนอกไฟชีสนะฮะตัวที่เป็นเทอร์เลสยื่นออกมาแนะนำก็กลางสติปนี้ก็ได้ฮะปิดลงมาได้อันนี้ขึงกลางไว้เลยฮะไม่เป็นไรครับแต่ผ้าของเราก็จะแห้งเร็วตอนเก็บง่ายหน่อยผ่านไปด้วยดีครับเมื่อคืนเดี๋ยวก็ต้องเก็บเต็นท์แล้วครับรอดก็ลองแวะเยี่ยมชมสีใหม่ที่บูธสนามเดินป่าได้ทุกสาขานะครับก็จะมีแค่ออร่า3กับออร่า V เท่านั้นนะครับที่เราขายให้ซุปเปอร์สปอร์ตขายขาดนะฮะทางซุปเปอร์สปอร์ตเขาก็บริหารจัดการเรื่องราคาเอานะครับก็จะมีนิโก้ออร่า EX ไพลอนเทเลส2เอสกิโมเทเลส3แล้วก็เทเลส AV นะครับรวมทั้งออร่า3และออร่า V นะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมมึงไม่จ่ายใช่ไหม